สบายดีค่อยบุหลายทักแค่ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองค่อยสภาพคนไปหับโซมเรื่องราวของลี่ลือนักบินโฮปเศร้ามงผู้เกิดมาเพื่อสละสีบยังหน้าหดหู่โดยวิรกรรมในสงครามกลางเมืองในอดีตก็มีหลายเหตุการณ์มีหลายวิรกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายราชอาณาจักรลาวหรือฝ่ายของประเทศลาวย้อนไผ่ก็ต้องการปกป้องอธิปไตยพื้นแผ่นดินเป็นของตนเองแม้ว่าจะแลกด้วยชีวิตก็ตามโดยการสู้รบในครั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่บ่เอิ้นถึงก็คือความห้าวหาญของการฮบของเศร้าเขาเผ่ามงที่ถือขนานนามว่าเป็นนักฮบที่แข็งแกร่งบ่ย่านตายที่นำโดยนายพลวังเป่าและนอกจากนี้ยังมีวีรกรรมของนักบินฮบของเศร้ามงอีกคนหนึ่งที่มีนามว่าลีลือแถมว่ากันว่าเป็นบุคคลที่มีความกระหน่ำและสุดติ่งที่สุดโดยมีคติประจำใจของเราก็คือบินจนกว่าเจ้าจะตายโดยความสุดติ่งนี้เองจนนำไปสู้การพิชิตตนเองในขณะเพียงอายุ33ปีเท่านั้นแล้วเกิดยังขึ้นไปยังลีลือถึงจบชีวิตไว้ขนาดนั้นส่วนทั้งวันนี้จะมีประวัติและความเป็นมาแนวใดกันนั้นก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม subscribeพร้อมกูก็ดิ้งข้างด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันโดยลีลือหรือท้าวลีลือเกิดเมื่อเดือน12ปี1935อยู่บ้านภูเพงในแขวงเซี่ยงขวางในตอนนั้นยังเป็นสหพันธ์อินโดจีนฝรั่งเศสในปี1953ครอบครัวของลี่ลือได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองเซี่ยงขวางหลังจากที่กองกำลังของเวียดนามได้บุกเข้าลาวต่อมาจากสงครามสิ้นสุดลงฝรั่งเศสถอนทหารออกจากลาวในปี1955ลี่ลือได้แต่งงานกับจูและอีก2ปีต่อมาลูกคนทำให้ของพวกเขาที่มีชื่อว่าซีก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาสลับลี่ลืออาศัยอยู่เมืองเซี่ยงขวางและเข้าในวงเฮียนฝึกหัดครูในเวลาต่อมาในปี1959เราได้รับตำแหน่งเป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งแถมเราเป็นหนึ่งในครูของเผ่ามงบ่เท่าไหร่คนในทั่วประเทศลี่ลือว่ากันว่าเป็นญาติพี่น้องของนายพลวังเป่าก่อนจะวางสอขาวมาขับเครื่องบินแทนและในขณะที่สงครามลับในลาวเริ่มทวีความมุ่งแห้งหลายขึ้นเนื่องด้วยอเมริกาได้เข้ามาสนับสนุนรัฐบาลราชอาณาจักรลาวแม้ว่ารัฐบาลราชอาณาจักรลาวได้เซ็นสนธิสัญญาขอเป็นกลางหลังจากฝรั่งเศสแพ้สงครามในอินโดจีเช่นเดียวกันกับกัมพูชีในกรณีสงครามเวียดนามแต่นั้นก็บ่ประสบผลสำเร็จโดยในสมัยนั้นกงกับประธานาธิบดีของอเมริกาย่าง JFK หรือจอห์นเอฟเคนเนดีโดยท่านเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของเราในขณะนั้นได้บินไปขอความช่วยเหลือถึงนครวอชิงตันดีซีในการห้ามมือกับกองทัพของเวียดนามเหนือและฝ่ายประเทศลาวโดยมีอาใหญ่โซเวียตหนุนหลังดังนั้นนโยบายของอเมริกาเพื่อเสริมสร้างกองกำลังในลาวนอกจากจะส่งกองทหารเข้ามาฮบในลาวแล้วยังร่วมถึงการฝึกอบรมเครื่องบินสู้ฮบภายในโดยมีโครงการที่มีชื่อว่า Waterbound โดยเป็นการปฏิบัติการสนับสนุนแบบลับของกองทัพอากาศอเมริกาเพื่อฝึกและเลี้ยงให้กองทัพอากาศลาวร่วมไปถึงเศร้าเขาเผ่ามงให้มีขีดความสามารถในการขับเครื่องบินแบบที่เศร้าแป้และในช่วงทำอิฐนั้นบรรดาคู่ฝึกของอเมริกาบ่ค่อยมีความเชื่อมั่นว่าเศร้าเขาเผ่ามงผู้ที่บ่เคยแม้แต่ขับขี่รถยนต์จะสามารถขับเครื่องบินได้ย้อนพวกเขาแตกต่างจากกองทัพอากาศลาวโดยสิ้นเชิงแล้วแต่ก็ตามด้วยความยั่วตายของกองทัพเศร้ามงในปี1967อเมริกาได้เริ่มฝึกนักบินซาวมงซึ่งมีนายพ่นวังเป่าและทูบีลีฟุงเป็นผู้นำของซาวมงได้สร้างเข้าฝึกเป็นเวลากว่า6เดือนในประเทศไทยแต่มีเพียง2คนที่สำเร็จการฝึกรุ่นทำอีทก็คือวางตัวและลีหรือโดยถือเป็น2คนที่ประสบผลสำเร็จในการเป็นนักบินสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินและก็ตามนักบินทั้ง2คนนั้นแม้จะเป็นซาวเผ่ามงแต่ก็บ่แม่นคนป่าเขาอย่างที่ฝ่ายอเมริกาประมาณไว้ย้อนพวกเขาอาศัยอยู่ในซุ้มโซนที่มีการศึกษาดีมีความเป็นอยู่แบบชนชั้นสูงแถมชาวมงบางกลุ่มคนก็สามารถเว้าภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแต่ทัดมานักบินโฮปวางตัวกับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเหตุการณ์บินเข้าไปในกลุ่มเมฆปกคลุมแล้วบังเอิญไปตำกับภูเขาอย่างเซิงหน้าจนได้ให้เครื่องระเบ้อส่วนอีกคนหนึ่งก็คือลี่หรือได้ถือเป็นความหวังของชาวมงและเป็นตำนานของโครงการวอเตอร์ปั๊มเลยทีเดียววิรกรรมของลี่หรือที่ต้องเฮ็ดให้หลายๆคนประทับใจก็คือลี่ลือเคยนำเครื่องบินกู้ซีปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินหลายกว่า10เที่ยวบินในเวลาเพียงมื้อเดียวแถมยังเป็นนักบินที่มีความบ้ากระหน่ำสนิทแบบกาไดกาเซียเคยพุ่งโจมตีภาคพื้นดินแล้วปนระเบิดในระยะเผาโคนจนสเก็ตระเบิดที่ทิ่มลงไปนั้นได้เจาะทะลุเครื่องบินของตนเองเป็นหูไปหมดแต่โชคดีที่เราสามารถประคับประคองเครื่องบินของเรากลับไปยังร่องแจ้งได้อย่างปลอดภัยความสำเร็จของลี่ลือ
เฮ็ดให้มีการส่งนักบินชาวมงเข้ามาฮับในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ของ CIA สังเกตเห็นว่าทุกเทื่อที่เครื่องบินที่ชาวแป้ของนักบินมงปรากฏเหนือหน้าท้องฟ้าจะเป็นการกระตุ้นและขวัญกำลังใจให้แก่ทหารมงพักพื้นดินลายแม้ว่าบางเทื่อจะมีเครื่องบินขับไล่แบบ F4 ของอเมริกาอันทันสมัยได้บินเข้ามาช่วยตลอดเวลาแต่นั้นก็บ่สามารถกระตุ้นขวัญและกำลังใจของทหารมงพักพื้นดินได้เท่ากับเครื่องบินฮอบแบบ9ที่ซาวแป้ของนักบินมงเพียง1ลำที่ได้ปรากฏอยู่หน้าท้องฟ้าจนนักบินมงและนักบินกองทัพอากาศลาวได้รับการขนานนามว่าเจ้าฟ้าขาวโดยสำหรับความหมายของเจ้าฟ้าขาวได้มีเจ้าหน้าที่มงคนหนึ่งได้อธิบายความหมายให้แก่ CIA ว่าหมายถึงพระเจ้าโดยห่มแพทย์จีวรสีขาวแทนการห่มจีวรสีเหลืองเนื่องจากเครื่องบินที่28เป็นสีขาวทั้งลำต่อมาในวันที่11เดือน7ปี1969โดยเป็นวันครบรอบ720เที่ยวบินหรือประมาณ 5,000 ชั่วโมงของลีลือและในขณะนั้นลีลือได้รับคำสั่งโดยกงจั่งนายพลวังเป่าให้เข้าเหตุการณ์โจมตีทหารเวียดนามเหนือและฝ่ายประเทศลาวอยู่ในเมืองสุยแขวงหลวงพะบางที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเริ่มถูกตีตันเกือบจะเสียเมืองให้แก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยในขณะนั้นลีลือซึ่งกำลังบินมาจากเวียงจันทน์มาที่เมืองซุยพร้อมบรรจุระเบิดเข้าโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินก่อนลีลือจะถูกยิงจากปืนของศัตรูซึ่งนั้นก็หมายถึงปืนต่อสู้อากาศยานคณะ 12.7 มิลลิเมตรของฝ่ายคอมมิวนิสต์กล่าวกันว่าปืนต่อสู้อากาศยานกระบอกนั้นได้ระดมยิงใส่เครื่องบินของลีลืออย่างต่อเนื่องและบ่ลดละตั้งแต่ลาวบินเทิงอากาศจนกระทั่งเครื่องบินของลีลือตกลงสู้ภาคพื้นดินในวันที่12เดือน7ปี1969และในเวลาต่อมาเครื่องบินของลาวก็ถูกโพหลังจากการเสียชีวิตของลีลือในขณะวัยเพียง33ปีต่อมาเราได้รับเลื่อนยศให้เป็นพันโทจากกองทัพอากาศลาวถึงนั้นความสำเร็จและความกล้าหาญของนักรบมงได้เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆจนมีนักเฮียนมงได้สำเร็จการฝึกฝนเครื่องบินโฮปเป็นจำนวนกว่า30กว่าคนในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและในจำนวนนี้ได้มีการลบคำกล่าวที่ว่าชาวเขาเผ่ามงเหล่านั้นบ่เคยแม้แต่ขับรถยนต์และพวกเขาจะขับเครื่องบินได้แนวใดโดยท่านเจมส์วิลเลียมแลเจ้าหน้าที่ CIA ของอเมริกาโคตรสำคัญโดยเป็นผู้สุกยุ่งให้เกิดโครงการวอเตอร์ปัมถึงกับกล่าวว่าเราเคยเห็นการโจมตีทางอากาศมาหลายครั้งในชีวิตแต่บ่เคยเห็นการทิ่มระเบ้อและการโจมตีทางอากาศที่ดุเดือดแบบที่นักบินซาวมงได้ปฏิบัติการเหนือท้องฟ้าในสมรภูมิสงครามลับในลาวและเชื่อว่าซาวมงที่ถือขนานนามว่าเป็นกลุ่มสัตว์พันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาสูงสามารถเฮ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทุกอย่างได้ถ้าแบบที่พวกเขาได้มีโอกาสจากผู้คนทั่วไปพวกเขาก็จะมีความทุ่มเทความสามารถเต็มที่ดังเช่นนักฮอบบินซาวมงลีลือนั่นเองและนี่คือเรื่องเล่านักบินโฮปซาวมงลีลือผู้เกิดมาเพื่อสละสิทธิ์แบงหน้าฮดหูที่ท่านส่องของไรท์แคกได้มารวมกันโดยลีลือถือเป็นหนึ่งในนักบินโฮปที่ดีที่สุดของซาวเผ่ามงเล่าเป็นฮีโร่ตัวจริงพวกเขาเห็นลีลือมีบุคลิกที่ดีเลิศสลาดมักจะมีห้อยยิ้มกว้างและมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีกับทุกคนพร้อมเต็มใจที่จะช่วยผู้คนเมื่อมีปัญหาแต่จะมีความไร้ปราณีกับศัตรูก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองแล้วแต่ก็ตามแม้ว่าฝ่ายประเทศลาวจะสามารถยักไส้สนะจากสงครามกลางเมืองในครั้งนั้นและลบเลือนประวัติศาสตร์ที่บ่ได้ก้าวถึงฝ่ายกองกันข้ามแต่อย่างใดแต่นั้นก็เว้นให้ซาวมงจำนวนหนึ่งได้หลงลืมไปกับความเสียสละต่างๆนานาของลีลือย้อนนี้ก็คือเกมการเมืองและการต่อสู้ของลีลือที่กลายเป็นต้นแบบของซาวเผ่ามงเป็นเป้าหมายที่พวกเขาบ่มีวันลืมย้อนพวกเขาฮู้ดีว่าเฮาเป็นเพียงซาวเขาเผ่ามงที่มีอารมณ์อ่อนไหวก็เท่านั้นลีลือดำเนินชีวิตและลงมือเฮ็ดในสิ่งที่ผู้คนบ่เคยเฮ็ดลาวสู้และตายในสิ่งที่เสื่อนอกจากนี้ลีลือได้กลายเป็นนักฮบเขาเผ่ามงที่ใช้ชีวิตเหมือนดอกไม้ไฟสั้นแต่โดดเด่นชัดเจนและสร้างแห่งบรรจัยให้แก่ผู้คนเสมอแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับลีลือนักบินฮบเศร้ามงซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างไรนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะว่าพาร์ทคลิปใหม่ๆจากช่องของไรต์แค่สำหรับมื้อนี้สบายดี